แบตเตอรี่ซึ่งการซ่อมแบตเตอรี่นะครับคือทางเราจะเอาลูกใหม่ให้ลูกค้านะครับเซลล์ใหม่ที่ลงไปนี่เป็นเซลล์เก่าเซลล์เก่าจะอยู่ตรงหน้านี้นะครับคือเราจะไม่ทำการผ่าเซลล์นะครับเพราะผ่าเซลล์เนี่ยยังไงก็ใช้ได้ไม่นานนะก็จะแนะนำลูกค้าให้เปลี่ยนเป็นเซลล์ใหม่ลงไปเลยจะใช้ได้นานกว่าอายุการใช้งานก็จะเพิ่มขึ้นจะมี2กรณีคือว่าถ้าสภาพแบตเนี่ยแผ่นธาตุไม่ชำรุดเยอะเนี่ยการซ่อมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยประหยัดในระดับหนึ่งแต่ถ้าแผ่นธาตุเสื่อมสภาพแล้วก็แนะนำว่าควรจะเปลี่ยนแบตใหม่ทั้งเซตเพราะว่าถึงซ่อมไปก็ไม่คุ้มกับการซ่อมนะฮะแต่นั้นใดก็คือต้องผ่าเซลล์ด้านในมาดูก่อนแล้วเราก็จะแนะนำลูกค้าว่าควรจะซ่อมหรือว่าจะทำการยกเซตเปลี่ยนทั้งลูก